กรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้องหาคดีทางการเมืองซึ่งอดอาหารประท้วงหลังถูกคุมขังในทันทสถานยิงกรุงเทพตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมากระทั่งมีอาการวิกฤตหัวใจหยุดเต้นจึงต้องส่งตัวไปร,รักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีโดยแพทย์ได้ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อเวลา11.22น,นวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้โดยนายกิษดานุจรัด์หรือทนายด่างนางสาวกุลธิการนุจรัด์หรือทรายพร้อมด้วยนางสาวอรวรันผู้พง์หรือแบมกลุ่มทะลุวังญาติมิตรและคนใกล้ชิดของนางสาวเนติพรร่วมแถลงข่าวกรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรรวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ครอบครัว ไม่ได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยรายงานการรักษาของนางสาวเนติพรเพื่อให้สังคมทราบโดยทั่วกันโดยนายกฤษดากล่าวว่ายืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ได้ส่งรายละเอียดการรักษาพยาบาลน,นางสาวเนติพรก่อนวันเสียชีวิต5วันที่เราได้ขอไปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมซึ่งวันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมนับเป็นเวลา4วันแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทางกรมราชทัณฑ์ถึงไม่จัดส่งรายงานการรักษาเราขอเพียง5วัน ซึ่งถ้าเราขอตั้งแต่ตอนที่บุ้งรักษาตัวอยู่ก็อาจมีข้ออ้างว่าต้องใช้เวลาแต่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน5วันย้อนหลังก็เพียงพอจะบ่งชี้ถึงมาตรฐานการรักษาได้หรือไม่รวมถึงเราได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอธิบดีกรมรชาชัณฑ์เองก็ยืนยันว่ามีและถแถลงต่อสื่อไปหลายครั้งแต่สองรายการนี้ก็ยังไม่ให้เราเขาก็อ้างกฎกระทรวงระเบียบว่าพี่สาวคนเดียวของบุง้งมามอบอำนาจให้ทนายความไปขอไม่ได้ ต้องให้คุณพ่อหรือคุณแม่ขอก่อนหรือไปรับเองทั้งที่ตอนแรกไม่บอกปัญหานี้ตรวจเจอความบกพร่องอย่างไรถึงถ่วงเวลาไว้อย่างนี้ทั้งที่ได้เอาข้อเท็จจริงมาแถลงกับสื่อหลายครั้งโดยไม่ได้ขออนุญาตจากญาติผู้ตายด้วยซ้ําไม่รู้เอากฎกระทรวงข้อไหนมาอ้างมันมีพิรุธการไม่ให้รายงานการรักษาทั้งที่มีอยู่เรื่องนี้น่าจะเสียหายกับกรมราชทัณฑ์ไม่ทราบว่ามีผลกลใดผมมีรายชื่อหมดนัดผมตั้งแต่17นาฬิกา เขายังอ้างว่าต้องให้พ่อแม่ไปผมคุยทางโทรศัพท์ว่าญาติกำลังวุ่นกับงานศพหัวใจสลายพอแล้วคุณอย่าทำแบบนั้นเลยเขาก็ถ่ายรูปกดกระทรวงให้ดูแต่ไม่ทราบว่าใช้กับผู้ต้องหาทุกคนเหมือนกันหรือใช้กับคนป่วยด้วยหรือไม่สิ่งที่ผมกำลังจะแถลงได้รับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรกที่รับตัวบุ้ง14พฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ความจริงแล้วเรื่องที่จะถแถลงยังมีหลายประเด็นแต่กำลังตรวจตาอยู่โดยนายกฤษดังยังระบุว่าเรื่องสำคัญที่อยากเล่าผ่านสื่อไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ต้องหาที่ยังรักษาตัวอยู่ดังนี้คือสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรมีปัญหาเยอะประเด็นใหญ่ที่เป็นสาเหตุการตายสำคัญเมื่อวันก่อนเราแจ้งว่าน้องเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวขาดอากาศผมขอรายงานสั้นๆ คือตอนที่น้องบุ้งไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เวลา9ก้านิกาสานาทีของวันที่14พฤษภาคมน้องไม่หายใจไม่มีสัญญาณชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลราชทันส่งมาโดยรถพยาบาลทําผิดพลาดโดยใส่ท่อช่วยหายใจผิดตําแหน่งจากที่ต้องสอดใส่ไว้ในหลอดลมเพื่อนําอากาศเข้าสู่ปอดกระตุ้นให้ปอดทํางานบีบออกซิเจนไปที่หัวใจต่อไป แต่ตามสภาพการรายงานของแพทย์ที่รับน้องจากมือของราชทัน์คือเขาใส่ท่อช่วยหายใจไว้ในหลอดอาหารอันนี้มีหลักฐานยืนยันตามการตรวจสอบเอกสารที่จัดทําขึ้นและไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีการถ่ายภาพมีรายละเอียดชัดผลของการใส่ท่อช่วยหายใจที่เป็นอุปกรณ์ให้น้องฟื้นกลับมาแต่เอาไปใส่ในหลอดอาหารผลคืออากาศเข้าไปในท้องในลำไส้นายกฤษดางยังระบุว่ามองด้วยตาก,ก็เห็น โดยในขณะที่ผ่าและผมเป็นพยานอาการคือท้องของน้องจะบวมมากลำไส้เต็มไปด้วยลมทั้งนั้นแทนที่จะสอดเข้าไปในหลอดลมเป็นสาเหตุที่คุณหมอบอกว่าการวัดค่าการหายใจที่ออกมาจากปกติค่า CO2 ประมาณ30-40เมื่อมีปัญหาจะอยู่ที่10แต่ของน้องลมหายใจที่ออกมาค่าเป็นศูนย์เมื่อถึงมือหมอผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงม่ให้รายงานทำไมถึงปิดบังการรักษา อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ใส่ท่อหายใจตั้งแต่อยู่บนเตียงหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วหลังจากคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนที่อยู่ในสภาวะชุกเฉินคุณได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของแพทย์ทั่วไปหรือไม่นั่งมาในรถมีแพทย์มาด้วยหรือเปล่าผมไม่ยืนยันแต่ได้ยินว่ามีระดับผอ,อ,อแพทย์นั่งมาด้วยมีการถ่ายภาพมีรายละเอียดต่างๆไว้ชัดเจนผลของงานที่ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องเนี่ย ฟื้นกลับคืนขึ้นมาเนี่ยแล้วไปใส่ในหลอดอาหารพ้นคืออะไรอากาศลมที่ออกไปเนี่ยก็จะเข้าไปในที่ลำในท้องและในลำไส้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมด้วยด้วยตาก็เห็นนะในขณะที่เราทําการหาธนสูตรและผมก็ไปนทนพยานอเนี่ยอาการคือในท้องของน้องจะบวมมากมีอากาศมีลมแล้ว ลำไส้เป็นไปด้วยลมเท่านั้นซึ่งมาจากการที่พ่อช่วยหายใจส่งอากาศเข้าไปในท้องผ่านหลอดอาหารแทนที่จะเข้าไปในหลอดในในใน,ใน,ใ,นในหลอดลมซึ่งจะไปสู่ปอดดยตรงอันนี้เป็นสาเหตุที่คุณหมอบอกเลยว่าเมื่อมาถึงจึงวัดค่าการหายใจ ที่ออกมาจากการช่วยปั๊มเนี่ยถ้าโดยปกติคนธรรมดาก็จะมีลมหายใจออกมามีค่า CO2 ก็คือค่าคาธรรมดออกไซดนผลมาตรฐานค่าหายใจเข้าหายใจออกก็ได้จะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบตามมาตรฐานถ้ามีการปั๊มหัวใจช่วยอย่างมีคุณภาพน่าจะอยู่ที่สิบแต่ของน้องเนี่ยค่าลมหายใจที่ออกมาที่เป็นศัพท์ทางแพทย์นะครับ ที่เรียกว่า ETCO2 เนี่ยเป็นศูนย์เมื่อถึงมือหมอธรรมศกตั์เป็นศูนย์นายกฤษฎาระบุว่าส่วนหัวใจล้มเหลวเป็นคำพูดที่กว้างทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ความจริงมาจากสาเหตุนี้เป็นประเด็นหลักทางราชทันจะตอบอย่างไรผมแถลงวันนี้คนที่รับเคราะห์คือคนเล็กคนน้อยผมไม่เข้าใจทำไมราชทันอธิบดีกรมราชทันทำไมถึงไม่ให้ผมและญาติ ทุกวันนี้ไม่มีผลการรักษาแล้วจะทำอย่างไรต่อมีเหตุที่น่าสงสัยเราค้นพบสารบางอย่างเขาพูดในการถแถลงเมื่อวานมีการฉีดยาซึ่งเราจะวิเคราะห์แยกจากผลตรวจเลือดนายกฤษฎากล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสลดถึงต้องถแถลงตั้งแต่วันแรกพร้อมญาติว่าเราต้องการรู้สาเหตุการตายเพื่อให้รู้ว่าลูกสาวเขาตายอย่างไรเพื่อไม่ให้มีลูกสาวคนอื่นๆตายอีกจากการรักษาพยาบาล ถ้าไปเปิดวิดีโอดูบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานแต่ตนว่ามันห่วยซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นเรายังค้นสาเหตุต่อว่าหัวใจล้มเหลวเพราะสาเหตุอะไรเรากําลังกังขาอยู่เพราะพยานหลักฐานทางเรายืนยันว่ามีการให้ยาโพแทเสเซียมเขาก็รับตลอดมนุษย์เข้าไปเยี่ยมทุกวันจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทุกวันแต่ไม่เคยได้รับทราบข้อมูล หรือแพทย์ชี้แจงเลยว่าน้องปฏิเสธการรับโพแทเสเซียมมันมีวิธีการเยอะแยะที่จะช่วยเหลือเช่นถ้าเขาไม่รับให้ทางเส้นเลือดได้หรือไม่หรือมีการให้อะไรที่ผิดพลาดจึงปกปิดรายงานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องนี้ยังไม่จบผมยืนยันว่าเสียชีวิตในการควบคุมดูแลโดยโรงพยาบาลราชทันและโดยราชทันนายกฤษดางกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่สองกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนนหรือตะวันตนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า อยากเข้าไปบังคับให้น้องต้องเซ็นอะไรต่างๆเพราะเขาเป็นพยานบุคคลคนหนึ่งผมได้บอกพี่สาวและทนายแล้วว่าตอนนี้ต้องดูแลความปลอดภัยทานตะวันให้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องตลกหรือว่าทกรรมมีผู้ต้องขังเสียชีวิตด้วยเหตุเห,เหล่านี้มากมายเพียงแค่จะรายงานกับประชาชนหรือไม่ผมกำชับว่าต้องเข้าไปดูแลทานตะวันถึงแม้อยู่ในโรงพยาบาลธรรมชาต์ปลอดภยัยแต่สารไม่ให้ประกันไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งกลัวจะหลบหนี แต่ตนมองว่าตอนนี้ทานตะวันเดินได้ไม่เกิน5เมตรถ้าเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาอย่างนั้นต่อไปตนจะให้ลูกด่านของท่านไปรักษาที่โงรงพยาบาลราชทานบ้างน้องสาวเขาตายเหตุผลสำคัญคือขาดลมหายใจซึ่งอยู่ในเอกสารอันนี้ที่จะนำไปพิจารณาในศาลแต่ยังมีสาเหตุบางอย่างเช่นค่าที่สูงจนไม่น่าเชื่อว่าคนที่ป่วยอย่างบุ้งจะมีค่าตรงนี้สูงผมไม่ได้กักที่จะไม่บอกแต่คุณหมอขอดูอีกหน่อย เพราะเราจะใช้วิธีการแบบไม่ใส่ร้ายใครผมไปเอาเอกสารมาวันนี้และคุยกันตกใจเหมือนกันว่าทํคันแดนี้เลยเหรอเมื่อถามย้ําถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นเพราะใส่ท่อหายใจผิดตําแหน่งใช่หรือไม่นายกฤษดากล่าวว่าเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีรายงานเรื่องการใส่ท่อหายใจผิดตําแหน่งหมอยังให้ไปขอวิดีโอดูหมอท่านก็อยากรู้เหมือนกันว่าทํากันอย่างนี้ได้อย่างไร เพราะนักศึกษาแพทย์ยังไม่ทำอย่างนี้เลยเขียนไว้ว่าใส่เครื่องมือผิดพลาดค่าลมหายใจเป็นศูนย์แล้วถ้าเราคิดในแง่ไม่ดีคืออาจจะตายตั้งแต่ในเตียงแล้วมั้งแล้วจัดฉากส่งมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะการส่งมาไม่ได้ง่ายตอนจะส่งเพนกวินมารักษายัางยากติดขั้นตอนแต่ทำไมอันนี้มันง่ายจังแล้วใครอนุญาตให้นำร่างมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่มีใครตอบยิ่งฟังถแถลงยิ่งข้องใจ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบิดเบือนประเทศเราจะไปอย่างนี้หรอความผิดมันตั้งแต่ผู้บริหารตำรวจที่ไปจับเด็กส่งฟ้องแล้วทำไมศาลถึงไม่ให้ประกันถ้าให้ประกันคงไม่ตายมันต้องมีคนรับผิดชอบเยอะนายกฤษดากล่าวต่อว่ากรณีนางสาวธานตะวันแม่ไปยื่นประกันเพราะคิดว่าลูกไม่ปลอดภัยเพราะมีเจ้าหน้าที่ราชณานเฝ้าตลอดหมอจะเข้าไปก็ต้องขอเจ้าหน้าที่ไปอยู่โรงพยายบาลธรรมศาสตร์ก็ยังเหมือนอยู่ในคุก เพียงแต่ทําอะไรประเจิดประเจินไม่ได้พ่อแม่อยากให้ออกไปรักษาข้างนอกโรงพยาบาลตารวจยิ่งดีเพราะกลัวความปลอดภัยทั้งนี้ญาติของนางสาวเนติพรระบุว่ามีความยินดีให้บุคคลของกระทรวงยุติธรรมและกลมร,ร,รมราชัณฑ์รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเข้ามาร่วมงานภายในบริเวณศาลาเจ็ดได้แต่ไม่ขอรับเงินร่วมทําบุญจากกมร,ร,รมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสถาบันตุลาการและทันทศฐานหญิงแต่ประการใด โดยให้เหตุผลว่ามีความไม่สะดวกโดยเมื่อเวลาประมาณ17.05น,นพันตำรวจเอกทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมพวงหลีดโดยเข้าไปพูดคุยกับญาติและทนายความภายในศาลาเจวัดสุธาโพธิโดยขนาดมอบพวงหลีดนั้นนางสาวนัทนิษดวงมูสิทธ์หรือใบปอทะลุวังได้เดินเข้าไปถามพันตำรวจเอกทวีถึงเรื่องหลักฐานและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรที่ทางครอบครัวต้องการเพื่อน,นําไปยื่นต่อศาลว่าจะสามารถส่งมอบให้ได้ภายในเวลาไหนท่ามกลางเสียงโห o ของมวลชนที่มาร่วมงานบางรายเปล่งเสียงยกเลิกร้อยปล่อยเพื่อนเราปล่อยตะวันปล่อยนักโทษการเมืองพันธบรเอกทวีกล่าวว่าครอบครัวจะต้องได้หลักฐานและเอกสารแน่นอนส่วนในรายละเอียดทางอธิบดีรัชทันเดิมบอกว่าจะได้ภายในวันศุกร์ที่ผ่านมา วันนี้ได้เจอท่านอธิบดีบอกว่าฝ่ายกฎหมายบอกว่าจะให้ไปรับในเช้าวันจันทร์ทั้งนี้นางสาวนัทนิตหรือใบปอกล่าวย้ำว่าจะได้เอกสารเช้าวันจันทร์กี่โมงเมื่อถามว่าถ้าไม่ได้เอกสารจะทำอย่างไรใครจะเป็นผู้รับผิดชอบพันตำบบรวจเอกทวีกล่าวว่าต้องได้สิทำไมจะไม่ได้โดยหลังจากตอบคำถามเสร็จพันตำรวจเอกทวีได้เดินทางกลับไปที่รถตู้โตโยต้าอว์พาดโดยมีญาติและเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตเดินตามไปด้วยเพื่อน,นำพวงหีด ที่พันธบทเอกทวีนำมามอบให้ผู้เสียชีวิตส่งคืนกลับไปพร้อมตะโกนยกเลิกร้อยสิบสองปล่อยเพื่อนเราพร้อมชูสามนิ้วตลอดทางโดยหลังจากที่พันธบทเอกทวีขึ้นรถผู้ร่วมงานและนางสาวอรวรนนำกระดาษท,ที่มีข้อความว่าทวีสอดส่องเราอยากได้ความยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ควรมีใครติดคุกเพราะเห็นต่างไปติดไว้ที่บริเวณหน้ารถยนต์ก่อนรถเคลื่อนออกจากวัดในเวลา17บเจ็านาที ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ